นี่ก็คือมื้อเช้าของเรานะครับสวัสดีครับทุกคนนะครับผมพามิงนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บล็อกของเรานะครับวันนี้นะครับก็เป็นบล็อกออกกำลังกายนะครับเมื่อกี้ที่เห็นไปก็คือไปทำอาหารมานะครับก็คือมื้อเช้าของเรานะครับจะเป็นโอ๊ตมิลค์นะครับแล้วก็ใส่ผลไม้ครับใส่โปรตีนใครชอบก็ดูเป็นไอเดียได้นะครับกินง่ายครับสำหรับตอนเช้าเหมือนอาหารเด็ก วันนี้นะครับไปยิมกันนะครับตอนเช้าเลยนะครับเป็นคิวของ upper body นะครับก็ผมจะออกกำลังกายเนี่ยสัปดาห์เนี่ยประมาณ4วันเนาะก็จะเป็น upper body 2วันนะครับแล้วก็ lower body 2วัน upper body ก็จะเล่นอกหลังไหล่แขนนะครับโอเคท้องก็จะไปเล่นรวมกับ lower body เพิ่งเล่นไปเมื่อวานก็เดี๋ยววันนี้ไปดูกันนะครับว่าอินเป็นยังไงกันบ้างเล่นยังไงกันบ้างนะครับแล้วก็ไม่หนักนะครับไม่หนักคือช่วงนี้ก็ต้องฟิตหุ่นหน่อยนะครับก็จะมีคาร์ดิโอนิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราไปทะเลกันนะครับไปทะเลนะครับไปเที่ยวนะครับก็ต้องมีโชว์หุ่นนิดหน่อยเนาะต้องถ่ายรูปนิดนึงแหละเดี๋ยวเรากินมื้อเช้าเสร็จพักนิดนึงนะครับแล้วก็ไปยิมกันโอเคเจอกันครับถึงที่ยิมแล้วนะครับวันนี้จะเล่นอก2นะครับแล้วก็หลัง2อันนี้จะเป็นคอมเพลนะครับจะเน้นคอมเพลหมู่เน้นนะครับแล้วก็มีไหล่3ช่วงนี้เน้นเล่นอกกับไหล่หน่อยเวลาถ่ายรูปอ่ะถ้าอกกับไหล่มันชัดเนี่ยมันก็จะทำให้ดูดีดูลีนดูหุ่นดีนะครับส่วนท้องนี่ก็ด้วยแต่ว่าท้องนี่มันต้องลีนไขมันนิดนึงก็จะเพิ่มคาร์ดิโอแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวเล่นแขนหน้าแขนหนึ่งแล้วก็หลังแขนหนึ่งนะครับเจอกันข้างในครับผมจะเริ่มด้วยดินามิกวอร์มอัพก่อนนะครับทุกครั้งก็ต้องวอร์มอัพก่อนนะครับก็เป็นดินามิกวอร์มอัพแบบเขาเรียกว่าอะไรวอร์มข้อต่อนะครับวอร์มกล้ามเนื้อนะครับจะไม่ใช่สเตรชนะครับสเตรชจะเอาไว้ทำทีหลังThank you.
ับตอนนี้เราก็เรียนเสร็จแล้วนะครับคาร์ดิโอเสร็จแล้วด้วยนะครับเนี่ยมาเช็คหุ่นกันนะครับก่อนกลับบ้านนะครับเป็นรูทีนที่เราต้องเช็คหุ่นนะประมาณนี้นะครับมันคงไม่ปั๊มแล้วล่ะนะครับเพราะมันจนคาร์ดิโอเสร็จแล้วนะครับน่าจะประมาณนี้นะครับรับเหนื่อยแต่ว่าสนุกก็วันนี้นะครับโปรแกรมการฝึกนะครับ upper body นะครับเล่นช่วงบนนะครับของผมใครที่ชอบนะครับก็ลองไปปรับใช้ได้นะครับแล้วใครที่เข้ามาดูแล้วนะครับอย่าเพิ่งผ่านไปเฉยๆนะครับก็รบกวนนะครับฝากกดไลค์กด subscribe นะครับแล้วก็กดแชร์หน่อยก็ได้นะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ผมนะครับก็ตอนนี้มีรถมาข้างๆแล้วผมต้องลาไปก่อนแล้วไปเข้าหาว่าผมคุยคนเดียวบ้าบอนะครับโอเคบ๊ายบายนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ